สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอุทยานแห่งชาติน้ำพองโผล่ต้อนรับหัวหน้าคนใหม่สาวสาวฮือฮาเมื่อทางอุทยานแห่งชาติน้ำพองได้โพสต์ภาพพิธีต้อนรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองคนใหม่แต่งานนี้หลายๆคนโฟกัสผิดจุดเพราะความหล่อออร่าของหัวหน้างานนี้คอมเมนต์กันสนั่นอยากเข้าปากกันเป็นแถวโดยทางอุทยานแห่งชาติน้ำพองได้โพสต์ว่ายินดีต้อนรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองวันที่2พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายธรรมรงค์รัตนภักดิ์พลชัยนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองกราบสักการะศาลปู่เขาบนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่นพ.4หินช้างสีศาลประจำที่ทำการอุทยานและหลวงพ่อผาสละสดเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับในโพสต์ทำสาวๆหัวใจวาวุ่นเข้ามาคอมเมนต์ในรูปภาพเพราะความหล่อดูดีของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองคนใหม่หลายๆคนถึงกับบอกว่าจะไปเที่ยวก็คราวนี้แหละแต่เดี๋ยวก่อนหลายๆคนอาจจะต้องฝันสลายเพราะหัวหน้าธรรมรงค์รัตน์มีภรรยาอยู่แล้วทั้งนี้เราจะพาไปรู้จักเขาคนนี้กันให้มากขึ้นโดยประวัติของนายธรรมรงค์รัตน์ธนภักดิ์พลชัยมีชื่อเล่นว่าใหญ่จบการศึกษาจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเดินคณะเมื่อปี2554เคยผ่านการฝึกหลักสูตรพยัคฆ์ไพรรุ่นที่3ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่4และเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยและเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566เขาเพิ่งเข้าพิธีวิวากับนางสาวยุพยงเนติธรรมกุลบุตรสาวของนายธัญญาเนติธรรมกุลอดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ